ไอ้พายุเมื่อกี้พี่บางกินโทรมากำหนดวันแข่งเดือนหน้าไว้แล้วแล้วฝากบอกถึงมึงว่าต้องไม่มีข้อพิพาทในคราวก่อนแล้วเขาฝากบอกอีกว่าถ้าเด็กมันดื้อก็พามาด้วยกันเลยดิยังไม่ใช่ตอนนี้ว่ะพี่มองอะไรมองคนกินข้าวผมรู้ว่าผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินข้าวเลอะปากอยู่เลยบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ยุ่งกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผม19แล้วเหอะมันก็แปลว่าจูบได้เรนครับเรนอย่ามาที่นี่อีกดีกว่าพี่หมายความว่าไงอ่ะอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิพี่พายุพี่สวัสดีครับดีค่ะน้องเลนเป็นไงบ้างหายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันงานเยอะเหรอจ๊ะก็ประมาณนั้นนะครับผมขอเข้าไปนั่งข้างในได้มั้ยครับขอโทษนะครับคุณเลนเจ้านายไม่ให้คุณเข้าครับเลนทำไมมายืนตรงนี้อยู่ๆมาแล้วผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังทำไมมายืนตากฝนอยู่แบบนี้อยากเป็นหวัดหรือยังไงพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากทำให้ตัวเองป่วยอ่ะพี่พายุฟังเรนนะที่พี่พายุบอกว่าให้เรนพิสูจน์อ่ะให้เรนรับผิดชอบตัวเองอ่ะเรนไม่รู้หรอกว่ามันทำยังไงแต่เรนก็ทำเต็มที่อ่ะแล้ววันนี้อาจารย์ทุกคนก็ชมเรนด้วยเรนก็เลยอยากมาบอกพี่พายุเป็นคนแรกอ่ะเรนทำดีพอไหมแล้วเรนยืนข้างพี่ได้หรือยัง